สวัสดีค่ะหมอพึ่งนะคะสัตวแพทย์ประจำคลินิกหมอหมาหมอแมวกลับมาแล้วกับ EP ที่3นะคะใน Dog Breed Series Podcast นะคะสำหรับในตอนนี้หมอขอตั้งชื่อตอนว่าสุนัขในอดีตนั่นเองนะคะในอดีตนี่ก็ขอเป็นหลัก100ปีขึ้นไปเลยนะคะมาต่อกันจาก EP เมื่อวานหลังจากที่เรามีการปฏิวัติอุตสาหกรรมเกิดขึ้นมีชนชั้นกลางที่มีเวลาว่างมากขึ้นแล้วก็ชนชั้นกลางเหล่านั้นเนี่ยก็พยายามพัฒนาสายพันธุ์สุนัขขึ้นมามากมายจากสุนัขใช้งานกลายมาเป็นสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงเป็นเพื่อนมากขึ้นมีขนาดตัวที่เล็กลงตามความต้องการของผู้พัฒนาสายพันธุ์นะคะจากสุนัขดั้งเดิมราวๆ40สายพันธุ์ก่อนยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมก็มีเป็นหลักร้อยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็มีราวๆ300กว่าสายพันธุ์แล้วนะคะที่สมาพันธุ์สุนัขอย่าง FCI เนี่ยเขามีการจดทะเบียนนะคะเราเชื่อกันว่ามีสุนัขอย่างน้อยเนี่ย167สายพันธุ์เลยนะคะที่ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยมนุษย์แล้วก็ไม่ใช่เพียงแค่ช่วงเวลาเดียวเท่านั้นในยุควิกตอเรียนะที่มีการบลีดแล้วก็พัฒนาสายพันธุ์สุนัขมนุษย์ยังคงพัฒนาและปรับปรุงสายพันธุ์สุนัขโดยคัดเลือกลักษณะภายนอกที่ดูน่ารักดูเป็นที่นิยมคัดเลือกสีขนรูปแบบขนโครงสร้างร่างกายรวมไปถึงลักษณะนิสัยให้เหมาะกับการทำงานของสุนัขแล้วก็สภาพแวดล้อมในถิ่นที่มนุษย์แล้วก็สุนัขเหล่านั้นอาศัยอยู่เรื่อยมาตราบจนถึงปัจจุบันเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบสุนัขสายพันธุ์หนึ่งที่เราพบเห็นได้ในปัจจุบันนี้นะคะกับเมื่อราวๆ100ปีก่อนเนี่ยเราก็จะพบว่าสุนัขมีรูปร่างหน้าตาแตกต่างกันไม่ได้เหมือนกัน 100% เนื่องจากว่าอย่างที่หมอบอกว่าเมื่อเรามีการพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมาเนี่ยเรายังไม่หยุดที่จะมีการปรับปรุงในสายพันธุ์นั้นให้มันมีรูปร่างหน้าตานิสัยอารมณ์โดนใจกับผู้ที่เพาะเลี้ยงแล้วก็ผู้ที่นิยมในสายพันธุ์นั้นนะคะเดี๋ยวหมอจะขอเล่าให้ฟังถึงสุนัขบางสายพันธุ์ที่มันมีรูปร่างหน้าตาในอดีตกับปัจจุบันที่ไม่เหมือนกันมากละกันนะคะก็ในราวปี1800ขอโทษทีค่ะปีคศ1915นะคะมีการเผยแพร่หนังสือเล่มหนึ่งนะคะหนังสือเล่มนี้ชื่อว่า Dog or the Nation นะคะหนังสือเล่มนี้มีรูปของสุนัขสายพันธุ์ต่างๆแล้วก็มีการบรรยายลักษณะรวมถึงมาตรฐานสายพันธุ์ไว้โดยสังเขปนะคะหมอก็เลยเปรียบเทียบคำบรรยายแล้วก็รูปภาพของสุนัขในหนังสือเล่มนั้นนะคะกับสุนัขในปัจจุบันก็ระยะเวลาห่างกันประมาณสัก105ปีนะคะพันธุ์แรกที่หมอจะขอเล่าให้ฟังนะคะก็คือ English Bulldog นั่นเอง English Bulldog เนี่ยจริงๆในหลายๆท่านที่เป็นผู้เพาะเลี้ยงสุนัขแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องของการเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพสุนัขเขาก็จะไม่ค่อยรู้สึกว่าEnglish Bulldog เนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่เขาชื่นชอบสักเท่าไหร่เนื่องจากว่าในอดีตกับปัจจุบันเนี่ยมันมีการปรับปรุงสายพันธุ์มาจนทำให้ English Bulldog ในปัจจุบันมีปัญหาทางสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับลักษณะทางกายภาพมากเกินไปนะคะนักชีววิทยานักพันธุศาสตร์หลายๆคนเนี่ยไม่ค่อยจะปลื้มกับการพัฒนาสายพันธุ์ English Bulldog มากนักแต่สำหรับ breeder ของสายพันธุ์ English Bulldog เนี่ยเขาก็รู้สึกพึงพอใจนะคะกับโครงหน้าสั้นบี้
รูปร่างรูปทรงของ English Bulldog ในปัจจุบันในเรื่องของความสวยงามน่ารักความกำยำอะไรก็แล้วแต่ซึ่งจริงๆอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่ต่างมุมมองนะคะแต่หมอจะขอย้อนให้ฟังถึงลักษณะของ English Bulldog ในอดีตราว100ปีก่อนนะคะก็คือในอดีตเนี่ยจะดูสมส่วนกว่าปัจจุบันเล็กน้อยนะคะในปัจจุบันเนี่ยตามมาตรฐานสายพันธุ์ของ English Bulldog ที่สวยจริงๆเลยจะต้องมีโครงหน้าที่สั้นปากล่างจะต้องยื่นฟันล่างครอบฟันบนนะคะช่วงท้ายตัวเนี่ยจะยกขึ้นตั้งแต่สะโพกขึ้นไปจะต้องสูงกว่าช่วงหน้าตัวนะคะซึ่ง อย่างที่บอกก็คือความสวยงามตามพันธุ์เนี่ยอาจจะตามมาด้วยปัญหาสุขภาพต่างๆมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของระบบทางเดินหายใจนะคะโดย English Bulldog ในช่วง100ปีที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะไม่ได้ดูมีความแตกต่างมากนักแต่ว่าถ้าเกิดมีผู้ฟังท่านไหนที่สนใจไปย้อนดูรูปภาพของ English Bulldog ก่อนหน้านั้นไปอีกสักหน่อยราวๆอาจจะไม่ต้องถึง100ปีก่อนหน้านั้นนะคะอาจจะแค่สักถ้านับจากช่วงเวลานี้ก็สัก160ปี170ปีเนี่ยเราจะเห็นว่า English Bulldog ตอนนั้นเนี่ยมีรูปร่างที่สมส่วนกว่านี้เยอะมากลักษณะจะคล้ายๆพันอเมริกันบูลด็อกในตอนนี้นะคะตามความรู้สึกหมอนะโอเคสายพันธุ์ต่อมานะคะปอมเมอเรเนียนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ยอดนิยมที่มีมาตั้งแต่อดีตเลยนะคะเป็นสุนัขในกลุ่มสปิทอีกพันธุ์นึงที่มีการนำมาเลี้ยงในไทยอย่างแพร่หลายแล้วก็มีความนิยมติดต่อกันมายาวนานหมอว่าน่าจะถึง10ปีแล้วนะคะคำอธิบายเกี่ยวกับปอมในอดีตตามหนังสือเล่มที่หมออ้างอิงนะคะไม่ได้มีการอธิบายมาตรฐานสายพันธุ์มากนักบอกเพียงว่าปอมใน100ปีก่อนเนี่ยมีน้ำหนักราวแค่ 3-4 ปอนด์เท่านั้นเองแล้วก็พัฒนามาจากออริจินอลสปิทที่หนักถึง 20-40 ปอนด์เลยทีเดียวนะคะแล้วก็ถ้าดูเทียบภาพกันก็จะไม่ค่อยเห็นความแตกต่างของปอมในอดีตกับปัจจุบันมากนักนะคะต่อมาพันเจอร์มันเชพเพิร์ดหรือว่าคนไทยชอบเรียกว่าอัลเซเชียนนะคะเมื่อ100ปีก่อนเนี่ยจะสูงประมาณ22นิ้วนะคะความสูงของสุนัขเนี่ยเราจะวัดจากตรงประมาณหัวไหล่ลงมาถึงพื้นนะคะซึ่งใกล้เคียงกับปัจจุบันรูปร่างสมส่วนสะโพกไม่ลาดเอียงขนดูสั้นกว่าปัจจุบันแต่สำหรับเจอร์มันเชพเพิร์ดในปัจจุบันเนี่ยจะมีความสูงราว21ถึง25นิ้วแนวสันหลังลาดเอียงจากหน้ามาหลังขาหลังท่อนบนแล้วก็ท่อนล่างจะทำมุมกันประมาณ135องศาตามมาตรฐานสายพันธุ์ในปัจจุบันนะคะสายพันธุ์ที่4ที่จะเล่าให้ฟังก็คือเฟนบูด็อกในอดีตเนี่ยจะค่อนข้างตัวสูงกว่าปัจจุบันนะคะแบ่งออกได้ถึง3ขนาดความสูงด้วยกันก็คือน้อยกว่า20นิ้วนะคะ20ถึง40นิ4 20ถึง24นิ้วนะคะขอโทษทีแล้วก็24ถึง28นิ้วแต่ในปัจจุบันจะมีความสูงเหลือเพียงประมาณ11ถึง12นิ้วเท่านั้นนะคะคือเหมือนคล้ายๆลดลงมาครึ่งนึงเลยแล้วหน้าก็จะย่นขึ้นจมูกบี้ขึ้นหัวกะโหลกกว้างขึ้นด้วยแต่สิ่งที่เหมือนกันของเฟนบูด็อกเมื่อ100ปีก่อนกับตอนนี้ก็คือใบหูนั่นเองใบหูที่เป็นรูปร่างเหมือนค้างคาวเนี่ยไม่มีเปลี่ยนแปลงน่ารักเหมือนเดิมนะคะโอเคสายพันธุ์ที่5ที่จะเปรียบเทียบให้ฟังก็คือบูเทเลีย BULL บูเนี่ยมาจากคำว่าวัวนะคะก็คือสุนัขสายพันธุ์เหล่านี้เนี่ยเมื่อก่อนถูกบรีดขึ้นมาไว้สู้กับวัวเป็นกีฬาชนิดหนึ่งซึ่งปัจจุบันเนี่ยไม่มีแล้วนะคะบูเทเลียที่หมอกำลังพูดถึงก็คือสแตนดาร์ดบูเทเลียนะคะที่มีความสูงประมาณ22นิ้วนะไม่ใช่มินิเอเจอร์บูเทเลียที่มีความสูงไม่เกิน14นิ้วโดยบูเทเลียในอดีตเนี่ยจะสูงราวๆ18นิ้วนะคะแล้วก็ตัวสีขาวไม่มีสีอื่นปนมีด่างนิดหน่อยนะคะแล้วก็ร่างกายกำยำแต่บูเทเลียปัจจุบันนะคะก็ความสูงกว่าแล้วก็ตัวโครงกระดูกของใบหน้าเนี่ยจะลาดต่อกันเลยจากตัวของสันกะโหลกตรงหน้าผากลาดมาถึงปลายจมูกเชื่อมต่อกันเลย
นะคะลำตัวก็ลากจากไหล่ไปท้ายตัวหัวไหล่เขาจะมีกล้ามเนื้อที่ค่อนข้างแข็งแรงมากสีขนก็จะมีสีขาวเป็นหลักนั่นแหละแล้วก็อาจจะมีแต้มที่ตาที่ใบหูที่หัวหรือว่าบางตัวก็เป็นลายนะคะบางตัวก็เป็นลายเสือเลยโอเคก็วันนี้น่าจะมีประมาณสัก5สายพันธุ์นะคะที่หมอจะนำมาเล่าให้ฟังแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะดูภาพของสุนัขสายพันธุ์ที่หมอเล่าให้ฟังรวมถึงสุนัขสายพันธุ์อื่นๆในช่วงปี1800ปลายๆถึง1900ต้นๆเนี่ยก็สามารถดูได้ในหนังสือ Dog Ordination ที่หมอจะแปะลิงก์ของเว็บไซต์ไว้ให้ด้านล่างพอดแคสต์นี้นะคะสำหรับใน EP ที่3ก็น่าจะมีเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวใน EP ที่4หมอจะพาทุกคนไปรู้จักกับคาเนลคับนะคะสมาพันธ์สุนัขที่สำคัญของโลกนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าในแต่ละสมาพันธ์สุนัขเนี่ยเขามีการแบ่งกลุ่มสุนัขเป็นยังไงบ้างแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหมอก็จะเล่าให้ฟังว่าสุนัขในแต่ละกลุ่มเขามีลักษณะร่วมอะไรบ้างถึงได้มาอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะคะแล้วยังไงก็ติดตามกันได้ใน EP ที่4ที่5แล้วก็ EP ต่อๆไปเรื่อยๆเลยสำหรับEP นี้หมอลาไปแล้วนะคะบ๊ายบาย